นเลยนะคะจากเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแม่ของประเทศไทยนะคะที่มีมาแรงเลยเนาะค่ะก็คือทรัพยากรเป็นของทุกคนทรัพยากรเป็นของประชาชนทุกคนในผืนแผ่นดินนี้และก็เช่นกันวันนี้ในงานเครือข่ายแรกขอประกาศแถลงการความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติในยุครัฐบาลเหตุการณ์ทหารคสช.ในนามเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแม่ประเทศไทยที่เฝ้าติดตามดูสถานการณ์ของบ้านเมืองทั้งปัญหาเกี่ยวกับสัมพันธ์สำรวจและทำผลได้ในพื้นที่ต่างๆและปัญหาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนพวกเราเห็นว่ารัฐบาลเหตุการณ์ทหารคสช.มีความเลวร้ายหลายประการดังนี้ 1. ออกกฎหมายห้ามชุมนุมเพื่อปิดกั้นลิดรอนและละเมิดสิทธิและเสรีภาพมากเสียจนเป็นการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนคนเล็กคนน้อยและคนยากคนจนการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐร่วมมือกับนักลงทุนปกป้องผลประโยชน์ซึ่งกันและกันทำการสกัดกั้นการชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและความเป็นธรรมในการปกป้องแผ่นดินอีกเกินของพวกเราด้วยการข่มขู่บังคับไม่ให้ชุมนุมและฟ้องคดีประชาชนด้วยโทษไร้จากการฝ่าฝืนกฎหมายห้ามชุมนุม 2. ร่างกฎหมายแรกฉบับใหม่ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติสรช.ตั้งคณะกรรมการที่สามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแรกพ.ศ. เพื่อพิจารณาอยู่ในขณะนี้เพื่อต้องการให้มีการกันเขตทรัพยากรแร่หรือไมนิ่งโซนออกจากพื้นที่หัวห้างตามกฎหมายอื่นให้ชัดเจนเนื่องจากกฎหมายแร่ที่ผ่านมาและที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีข้ออ่อนอยู่อย่างหนึ่งคือไม่มีสิทธิในที่ดินเป็นของตนเองเมื่อเทียบกับกฎหมายป่าไม้ฉบับต่างๆจะเห็นสภาพชัดเจนว่ากฎหมายป่าไม้มีสิทธิในพื้นที่ป่าไม้เป็นของตนเองแต่กฎหมายแร่ไม่มีสิทธิในพื้นที่แร่เป็นของตนเองจึงทำให้มีการจัดอนุมัติอนุญาตสัมปทานในการสำรวจและทำเหมืองแร่ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ตามกฎหมายอื่นมาโดยตลอดซึ่งความยุ่งยากเดินเรื่องหลายขั้นตอนทำให้เกิดความล่าช้าและไม่ประสบผลสำเร็จกฎหมายอื่นในการใช้พื้นที่สงวนห่วงห้ามตามกฎหมายอื่นหรือถ้าหากได้ใช้ตามกฎหมายอื่นก็ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมและเด็ดขาดในพื้นที่ที่ขออนุญาตเป็นเพียงการเช่าหรือยืมใช้พื้นที่ในระหว่างอายุสัมปทานสำรวจในการทำเหมืองแร่เท่านั้นเมื่อหมดอายุสัมปทานก็ต้องคืนและฟื้นฟูพื้นที่กับศูนย์การใช้และการสงวนของห้างตามกฎหมายอื่นเช่นเดิมด้วยเหตุนี้เองข้ออ่อนนี้ทำให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศไทยเข้าสู่หมดทางติดตันพอสมควรในการเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุนขอสัมปทานในพื้นที่ใหม่ๆที่มีแร่ปรากฏอยู่หากไม่แก้หลักการนี้ที่จะทำให้กฎหมายแร่มีสิทธิในพื้นที่แร่เป็นของตนเองก็จะทำให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศไทยเข้าสู่หมดทางติดตันยิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุผลที่กล่าวมาตลอดร้อยปีของประวัติศาสตร์กฎหมายแร่ไทยจะเห็นร่องรอยการต่อสู้เรื่องนี้มาโดยตลอดจนมาสู่โอกาสในสมัยรัฐบาลเผด็จการทหารคสช.ที่มองเห็นโอกาสว่าหลักการไมนิ่งโซนมีลักษณะใกล้เคียงไม่ต่างจากการผลักดันเศรษฐกิจพิเศษที่ออกคำสั่งหลายฉบับตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวคศ2557บังคับเอาที่ดินที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์เพื่ออยู่อาศัยและทำอาหารกินไปจากพวกเขาดังนั้นจึงน่าจะอาศัยโอกาสนี้ในการผลักดันให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายแร่ทั้งฉบับด้วยการเสนอให้มีไมนิ่งโซนในร่างกฎหมายแร่ฉบับนี้ผลเสียที่จะเกิดขึ้นคือหลักการของไมนิ่งโซนมีลักษณะบังคับและลดสถานะกฎหมายอื่นจะจนทำให้กฎหมายหลักหลายฉบับกลายเป็นกฎหมายประกอบในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่มากขึ้นจนเกินไปจนทำให้พื้นที่ทุกประเทศที่ไม่เหมาะสมกับกิจกรรมสำรวจทำเหมืองแร่ต้องถูกทำลายจนเสื่อมโทรมและเสียสภาพทางสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาไปจนหมดสิ้น
Oh, my God.